ในเมื่อคนไว้ใจมีใครอื่นกอดน้ำตาแทนมองนอนเจ็บช้ำกลางเปลือพอสะดุ้งตื่นก็คือทอดเขาคงเป็นเวรหรือกรรมอีกอย่างที่นางนั้นเหตุเอาไว้สิหนีไปทางไหนกะบ่มองเจ้าได้แต่หาใจคอยอ้ายหวนคืนมาว้าวถอยคำเก่าๆมาว้าวใส่หูจากนี้คงบ่ลืมอายอยากสิถามหัวใจเจ้าของเป็นยังต้องยอมเขาลงน้ำตาไหลปอกปอกก็แห่ใจได้ย้อนว่าอายแห้งจึงแข็งใจรออายอิ่มแล้วเห็นใจคนคอยคนนี้